อ่ะองค์นี้เอาไปให้พอเอาไปให้กรีดเอาไปให้หนึบนุ่มเอาไปให้สุดๆถูกนำเอาไปเป็นพระที่น่าค้นหาอีกหนึ่งองค์แล้วค้นออกมาได้ว่าเป็นพระของเกจิท่านใดเนื้อคุกลักสมัยก่อนน่ะไม่ต้องรู้หลวงพ่อก็ยังต้องหลักหมื่นหลักแสนแต่ถ้าจะสุดๆจริงๆต้องพ่อใหญ่วัดบ้านทำที่ผมบอกว่าพ่อปู่แสงเพชรสถิตอยู่ในนี้นี่ฮะที่เวลาผมขออะไรผมจะขอรัตนานะคุณพ่อปู่แสงเพชรที่สถิตอยู่ในองค์พ่อใหญ่วัดบ้านทำพ่อพินไปนั่งสมาธิในถ้ำนี้และพ่อปู่แสงเพชรที่เป็นเทวดามาสอนวิชาให้ลูกศิษย์พระวินยิงพุทธตลอดว่าพ่อพินเรียนวิชาจากเทวดาศาสตร์วิชาของพระพินจึงไม่เหมือนของพระเกจิอาจารย์ใดในประเทศนี้ต่อกันเลยครับเหรียญนี้แล้วสวยๆนี่โอ้โหหลายๆหมื่นไปหมดแล้วด้วยนี่คือเหรียญที่แขวนคอแล้วขออะไรก็ได้ขอไม่ได้เอามาคืนราคาเดิมเสกพร้อมสี่พงมินไหมครับเปิดแรกมาเนี่ยหนังสือสมัยก่อนหนังสือลงทุกเล่มนะแต่ลงเป็นเชียงรากหลวงพ่อพินจริงๆแล้วเป็นองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำที่พ่อพินเนี่ยต้องไปนั่งสมาธิในถ้ำนี้แล้วพ่อพินเนี่ยมีบุญเก่าได้เรียนวิชาจากเทวดาที่นะสถิตอยู่ในองค์หลวงพ่อใหญ่องค์หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ครับผมจะบอกให้นี่ฮะพ่อปู่แสงเพชรเท้าจตุโลกบาลประจำทิศตะวันตกสถิตอยู่นะองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำไปกราบไหว้กันได้ครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วหลวงพ่ออุทัยรุ่นหนึ่งมีไหมครับพี่เอกนุ่นหัวหายากพอสร้างแค่พันเหรียญครับมาที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเลยแล้วมาที่ 10,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมา 11,000 บาทครับราคาสุดท้ายพิจยาพ่อหลวงพ่อแดงลงสนามครับอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายแล้วเหรียญ นี้นะน้ำทองกระจายเต็มเหรียญเหรียญ นี้เป็นเหรียญที่น้ำทองกระจายเต็มเหรียญครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับสนุกมากโหแล้วหน้าตานะผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงวัตถุมงคลพ่อพินพ่อพินสร้างองค์พ่อใหญ่นะก่อนจะสร้างรูปเหมือนตัวเองเหรียญ นี้สร้างในปีพ.ศ.2499ครับพ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำก็คือวัดที่ขุนแผนผ่าท้องนางบัวขี้ทำกุมารนะครับมาที่ 12,000 บาทแล้ววัตถุมงคลของพ่อพินเทวดายังช่วยมาเสกเลยครับเพราะพ่อพินเรียนนะจากนั่งสมาธิเรียนวิชาจากองค์พ่อปู่แสงเพชรคือเทวดาที่สถิตนะอารักษ์อยู่ในพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์องค์นี้ที่เรียกว่าพ่อใหญ่แห่งวัดบ้านถ้ำเรื่องนี้คุณลองไปถามอาจารย์แขกหรือสอบเวลาอาจารย์แขกหรือสอบไลฟ์นะครับคุณจะรู้ส่วนใหญ่เจอรอไม่เต็มอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมา 12,300 ที่พี่ครูจุ้ยครับผมบอกว่าถ้าเอาไปขอแล้วคุณสำเร็จในหน้าที่การงานโปรเจกต์ใหญ่แล้วสำเร็จแน่นอนลองดูก็ได้ว่าคู่แข่งเราให้แขวนอะไรกันเราแขวนองค์พระใหญ่วัดบ้านถ้ำหนังสือสมัยก่อนน่ะแม้จะลงว่าเป็นชินราชแต่ก็ลงทุกเล่มนะเพราะพินที่เล่นก่อนเขาเลยคือเหรียญ นี้ครับเหรียญชินราชราคาสุดท้ายอยู่ที่ 12,300 บาทนะครับไม่ยอมกันจริงๆนี่ใครเป็นใครไม่รู้ว่าคอมเมนต์ของเครื่องผมไม่ขึ้นเลยครับดีเลยพี่วันนี้อยู่ที่ 13,000 บาทที่พี่กูจุ้ยครับโอ้โหรัวๆปิดแล้วนะครับโอ้คุณอาทวีก็มาไม่ทันนะครับคุณอาพี่ทวีสู้ใหม่นะครับโอ้เหรียญนี้แล้วสวยด้วยแต่รู้ป่าวว่าจะสุดของพ่อพินคืออะไรนี่เหรียญ นั่งเต็มองค์เนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อพินสร้าง99เหรียญใครไม่มีแฟนไม่มีเมียลองใช้น้ำมันสีเขียวพ่อพินดูครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบรูใครพี่มาบ้านโป้งต้องยอมเขาต้องยอมก็ต้องบอกว่าต้องเช่าบ้านอ่ะรู้ว่าทำไมเช่าบ้านสู้อันนี้คือเรื่องจริงของจริงงานไม่ทำผมจะบอกให้ใครถ้าอยากรู้เรื่องพ่อพินศักดิ์สิทธิ์ยังไงแอดเฟซคุณณเดชใครอยากรู้เรื่องเหรียญดวงศักดิ์สิทธิ์ยังไงแอดเฟซคุณณเดชไปคุณอาทวีบอกยินดีด้วยครับพี่
โอ้นี่ฮะเชียร์พี่ทวีไอดอลผมเหรียญเนื้อเงินที่สร้าง99เหรียญเท่านั้นครับ99เหรียญเหรอพี่99เหรียญเท่านั้นพาประพินที่เป็นเนื้อเงินนับองค์ได้นี่ล่าสุดเขามีการทำปฏิทินหลวงพ่อพินมาก็จะใช้รูปนั่งเต็มองค์เนี่ยเหรียญรุ่นเดียวที่เป็นรูปนั่งเต็มองค์นะคือเหรียญรุ่นนี้รุ่น2นะฮะ2นาที2นาทีครับ2นาทีเนื้อเงินสร้าง99เหรียญครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าที่สุดของแจ้ไหมมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วพี่ธนงศักดิ์มีด้วยโอ้โหเพียบอกว่าผมมีนะแต่ยอมเหรียญนี้สวยไม่ได้เท่ามาที่ 15,000 บาทครับเปิดแรกมาแล้วเวลาเดินแล้วนะครับมาที่ 18,000 บาทมาที่ 20,000 แล้วโหเหรียญพ่อพินเนื้อเงิน 20,000 บาทครับเอาว่าตอนที่พ่อพินน่ะนำมาแบ่งปันเอาให้ตอนนี้พ่อพินหาไม่มีแล้วนะเหรียญเนี้ย 40,000 เนี่ยยังหาไม่ได้เลยเพราะมาหาปาบตอนนี้เหรียญละแสนกว่าเดือนเงินพ่อพินสร้าง99เหรียญครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับมาที่ 20,000 บาทแล้วเหรียญพ่อพินวัดอุบลเอางี้อนุญาตได้พี่คุยหลังไมค์ได้ถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจแบบนะฮะอย่างนี้จริงๆมา 21,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายไม่คุณซื้อเหรียญพ่อพินน่ะมาหาปาบเหรียญนู่นนี่นั่นซื้อพระผงพ่อพินเนื้อเงินพ่อพินไม่มีทองคำนะเหรียญพ่อพินไม่มีทองคำท็อปสุดแค่เนื้อเงินครับราคาสุดท้ายมาที่ 23,000 บาทที่พี่อภิรักษ์เกิดมั่นครับเก็บให้จำต้องเนื้อเงินไม่มีทองคำมีแค่เงินเป็นเนื้อที่ท็อปที่สุดครับมา 25,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมา 26,000 บาทแล้วมา 29,500 อยู่ที่ 29,500 นะครับราคาสุดท้ายมาที่ 29,500 บาทครับมา 30,000 บาทที่พี่เล็กมังกรทองครับ99เหรียญบนโลก99เหรียญบนโลกเก็บให้จำต้องเนื้อเงินนี่อยู่ที่ 30,000 ครับใครจะเป็น1ใน99คนบนโลกใบนี้ครับปิดที่พี่เล็กมังกรทองนะครับ 30,000 บาททวนยินดีด้วยครับพี่เล็ก99เหรียญบนโลกเอาเท่าไหร่ครับพี่กล่องนี้ฮะเท่าไหร่ครับกล่องเนี้ยนะใครเอานะเอา 25,000 เอา 25,000 ผมมีชื่อคนในดวงใจด้วยนะกล่องเนี้ยดูซิว่าจะตรงหรือเปล่าที่ไอ้เจ้าแบงค์ไม่รู้นะเปิดตรงนี้มาเผื่อไอ้เจ้าแบงค์กรี๊ดด้วยโอ้โหชุดใหญ่เลยเนี่ยคือสมเด็จโตโคตรหลักรัตนะเลยเนี่ยนี่คือสมเด็จโตแล้วถือพัดยศนี่ร.5นะชัดเจนครับโหแจ่มว้าวนี่ตาแผ่นดินแล้วได้ตาแผ่นดินพิมพ์เกตทะลุซุ้มด้วยนี่สวยอ่ะองค์นี้เอาไปให้พอเอาไปให้กรีดเอาไปให้หนึบนุ่มเอาไปให้สุดๆต้องจับนี่เก่านี่เก่าจริงอันนี้ทันยุคเอาไปให้หนึบนุ่มเอาไปให้สุดๆนี่เอาไปให้กรี๊ดกันไป85ด้วย85อินโดจีนด้วยแบงค์ทันยุคสบายสบายเนื้อหนึบแน่นทรงพลังตาแผ่นดิน3องค์กดแฮตทริกไปเลยพอแพ้สุดจริงครับฝังตะกุดไหมฝังตะกุดเป็นที่เรียบร้อยองค์ไหนทันยุคบ้างครับอาจารย์หยิบไปทีละดูองค์นี้ถึงแน่ไอ้จะไปบอกแบบนี้ถึงแน่พี่โอ๊ตสบายเลยนี่องค์ครูชั้นดีเนื้อวัดละครังอันนี้ยุคปลายเนี่ยนี่ก็ถึงยุคนะนี่ยุคปลายครับเนี่ยแล้วพิมพ์เนี้ยไม่มีเกย์ด้วยแล้วเป็นพิมพ์ที่เนี่ยต้องแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างพันยศนี่รอ5
แล้วพัดยศที่เป็นรูปเลข5ของล5เนี่ยง่ายๆนะยังเป็นแฉกเพราะสมัยก่อนเขาใช้ใบลานเขาใช้ใบลานเนี่ยมาเย็บต่อกันสุดยอดครับสุดยอดถึงยุคแท้ดูง่ายจัดพี่วงมณีวงบอกว่าเนื้อวัดระฆังนี่ปู่สุขคลองขอมอันนี้เป็น95พิมพ์หายากพิมพ์เรือแจวนี่พิมพ์เรือแจวคือจริงๆคำว่าพิมพ์เรือแจวเนี่ยเป็นวิวของวัดระฆังที่เราจะมองเห็นแม่น้ำและมีเรือพายเอาเท่าไรครับพี่องค์นี้พอแล้วมีองค์หนึ่งนะอยากจะโชว์มากๆไม่ได้โชว์มาสักพักใหญ่นี่เดี๋ยวก่อนจะไปไหนนะขอเลยไหมตะแบงนี่ใครได้องค์นี้ไปนะผมบอกคุณเลยว่าอย่าลืมนะเสียโตพี่ธนงศักดิ์พรุ่งนี้นะโตลุงได้พี่วงนะฮะเนื้อเป็นไงนี่เนื้อเป็นไงช้ำสุดๆมีใครรู้ที่บ้างเนี่ยนะพระที่ไหนใครรู้ที่บ้างดวงประสุกพิมพ์ปางช้อนหาปู่สุกดวงปู่บุญง่วงนอนไม่หลับเจอไรคืนนี้เจอไรคืนนี้ง่วงนอนไม่หลับเพี้ยอําอําพี่ครูจุ้ยกด999พี่ปฏิพัทธ์บอกกูบุญนี่พิมพ์เนี้ยนะเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่มีความเป็นอะไรก็ดีอ่ะผมบอกงี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมเคยได้จากบ้านกงที่ผมได้ปู่บุญเยอะๆนะกงก็บอกว่าเนี่ยปู่บุญข้างหลังตัวอังวันนี้พี่บ้านและที่ดินบอกว่าปู่สุขปางซ่อนหาเซียนกรุงเทพบอกว่าพิมพ์เนี่ยเจ้าจุ้ยสามปื้มนะครับซึ่งเจ้าจุ้ยสามปื้มอ่ะใช่พิมพ์แบบนี้จริงแต่เจ้าจุ้ยอ่ะไม่ได้เก่าขนาดนี้เจ้าคุณจุ้ยอ่ะไม่เชื่อแอดมินลองเซิร์ชเจ้าคุณจุ้ยว่าสามปื้มเนื้อโป่งนี่รายการสุดท้ายคืนนี้ดีกว่าเจ้าคุณจุ้ยวัดสามปื้มเอามีพ่อยอดนอนหวายอีกเรียบร้อยแน่นอนเนี่ยลงหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่มียันปั๊มแบบเดียวกันแต่ว่าพระท่านเนี่ยเอกลักษณ์พิมพ์ก็ทันสมัยกว่าแบบยุคนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเก่ากว่าแบบเก่ากว่าเยอะอนุมานมาอีกนี่ดังนั้นพระองค์เนี้ยนะเนื้อผงคุกรักราคาท่านเป็นเจ้ามาได้ไหมครับเป็นท่านเจ้ามาได้ไหมครับเฮ้ยก่อนจะมีเหตุผลนะเพราะเจ้ามาว่าสามปื้มนี้สร้างแต่พระกิ่งแต่ท่านจะไม่สร้างพระผงหรือแล้วอย่าลืมนะเจ้ามาเป็นอาจารย์ปู่บุญเจ้ามาแน่ๆเจ้ามาเป็นอาจารย์ปู่บุญแล้วดูเนื้อนี่เนื้อแบบนี้นี่เก่ากว่าปู่สุขอีกนะพิมงคลมาขนุมานแล้วเอกลักษณ์พิมพ์เป็นปางซ่อนหาด้วยสุดๆครับองค์นี้ลุยเลย
นี่ใช่ไหมแบบเนี้ยเป็นชื่อที่เอ่ยนามาเนี่ยปู่สุขปู่บุญเจ้ามามีพระของหลวงพ่ออะไรถูกมั้งที่เอ่ยชื่อมาไม่มีถูกเลยนะอยากได้รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายไหมถ้าพร้อมแล้วคุณฟังผมให้ดีนะนี่องค์นี้เอาไปใช้กันเถอะแล้วผมเชื่อว่าอนุภาพนี้ไม่ธรรมดาแล้วขอให้องค์เนี้ยถูกนำเอาไปเป็นพระที่น่าค้นหาอีกหนึ่งองค์แล้วค้นออกมาได้ว่าเป็นพระของเกจิท่านใดเนื้อคุกลักสมัยก่อนน่ะไม่ต้องรู้หลวงพ่อก็ยังต้องหลักหมื่นหลักแสนเขาบอกเลยนะคุกลักเนี่ยต่อให้ไม่รู้หลวงพ่อก็ยังต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนนี่นะครับวัดนะสามปื้มก็คือวัดที่ท่านเจ้ามาอยู่โอ้โหนี่องค์นี้2นาทีท่านเก่งระดับนี้ต้องมีสร้างแน่นอนครับนี่จากใจวัยรุ่นในค่ำคืนนี้องค์นี้ใครเอาฟังผมนะคุณเตรียมแป้นพิมพ์ไม่พร้อมนะพิมพ์คำว่าปิดรอไว้ก่อนแล้วจะได้ตามด้วยตัวเลขได้ทันเอาเท่าไรครับพี่นี่องค์เนี้ยเอาว่าขอได้แน่นอนศิลปะแบบนี้คือศิลปะพันเนื้อคุกลักที่อายุเป็นร้อยปีและเป็นปางซ่อนหาด้วยนี่องนี้ใครเอาให้ร่ำรวยนะสวัสดีถีกันไปเลย 8,888 บาท 8,888 บาทได้องนี้ไปขอให้ผู้ที่ได้ไปบูชาทำคิดการสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จโดยง่ายปิด8,888พี่กูจุ้ยโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับพี่เอกไม่ทันนะจ๊ะพี่สุทินไม่ทันจ้าสวัสดีพี่เอกสวัสดีพี่สุทินสวัสดีพี่ลิซี่ลงเฟืองด้วยคุกลักเนี่ยเป็นอะไรก็แพงผมบอกเลยเพราะเนื้อคนละอยู่ได้โอ้โห200ปี300ปีสบายสบายนี่ชื่นชอบรายนี้กด999ทิ้งไว้ให้กันนี่กด999ทิ้งไว้ให้กันนะครับสำหรับวันนี้นะต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ